ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดหนองคายค่ะตกติดต่อกันหลายวันนะคะโดยเฉพาะที่เขตพื้นที่อำเภอเมืองและที่อำเภอท่าบ่อทําให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยบางพวนจากปริมาณน้ําที่เหลืออยู่ในอ่างเดิมมีอยู่ที่0 5 7 5ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ6.67ล่าสุดปริมาณน้ําปรับเพิ่มขึ้นค่ะมาเป็น0.585ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ6.73แม้ว่าปริมาณน้ํา ขนาดนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่มากนะคะแต่ก็ช่วยในการรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ําได้ส่วนอ่างเก็บน้ําขนาดกลางซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําหลักอีก3ามแห่งประกอบด้วยอ่างเก็บน้ําห้วยเปลวเงือกเงือกนะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ําห้วยทอนตอนบนและอ่างเก็บน้ําห้วยหินแก้วปริมาณน้ําในอ่างไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังคงลดอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้จังหวัดหนองคายก็ยังคงมีฝนตกก็คาดว่าน่าจะทําให้สถานการณ์นั้นดียิ่งขึ้นค่ะ คะอย่าไปดูพื้นที่ข้างเคียงอย่างจังหวัดเมืองการกันบ้างนะครับมีน้ําต้นทุนอยู่จํานวนมากนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกลงบนพื้นที่ภูเขานะครับทำให้มีน้ำเนี่ยไหลลงมาเหนืออ่างเก็บน้ําตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวน9แห่งนะครับมีปริมาณน้ํา15,47,000ลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ56.03 และมีอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําเกินร้อยละแปทั้งหมดจํานวน9ก้าแห่งด้วยกันยืนยันนะครับว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนนะครับไปดูพื้นที่ภาคฝนออกอย่างจังหวัดตราดกันบ้างน,นะครับมีการเร่งลอกท่อระบายน้ําป้องกันจุดน้ําท่วมพื้นผิวการจราจรซ้ำซากบนถนนสุขุมวิทนะครับรองรับปริมาณน้ําก่อนเข้าสู่ฤด,ดูฝนโดยทางด้านของนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขุดลอกท่อฉีดล้างท่อระบายน้ำนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําภายในท่อลอดถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ําท่วมขังผิวการจราจรบนถนนสุขุมวิทฝั่งตรงข้ามสถานีบริการน้ํามันสหกรการเกษตรอําเภอเบืองตราดครับ